งานใหญ่ในสัปดาห์นี้งานที่เมื่อวานนี้มีวันแรกวันนี้เป็นวันที่2ครบรอบ20ปีสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้ฟังมุมมองของอาจารย์ชัยยันชัยพรนะฮะวันนี้ลองฟังมุมมองของนักการเมืองกันบ้างตัวแทนพรรคการเมืองใหญ่ๆไปร่วมงานนี้หมดเลยผมไม่ต้องเสียเวลาสรุปให้ฟังว่าเขาพูดอะไรลองไปฟังแต่ละคนเลยในวันนี้ครับพูดง่ายผมยกตัวอย่างกลับไปดูเอสนชคุยนักคุยหนาว่าผ่านกฎหมายมา304ฉบับ300กว่าฉบับโดยเฉพาะงบประมาณไอ้3ล้านล้านล้านบาทเนี่ยพิจารณาคนค่อนข้างเร็วมากผมไม่แน่ใจวัน2วันงบประกอบกระทรวงศึกษาเป็นอันดับ1กระทรวงสาธารณสุขเป็นอันดับ2ก็ไม่เป็นไรก็ตามปกติธรรมดาแต่ประเด็นก็คือว่าความละเอียดอ่อนในการดูแลงบประมาณกระทรวงทบวงคมต่างๆเนี่ยมีมากพอไหมผมตอบว่าคงไม่มีมากดังนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นด้วยการยืนหยัดในคุณค่าและอุดมการณ์เหล่านี้แล้วจึงมีความเป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสิ่งต่างๆที่เรานับถืออยู่ในพรรคของเราไม่ต้องไปเทศนาคนอื่นไม่ต้องรอให้มีอำนาจในการเข้าไปอยู่ในรัฐบาลสิ่งต่างๆที่เรานับถือสิ่งต่างๆที่เราเชิดชูต้องอยู่ในกลไกการสร้างพรรคตั้งแต่เดวันตั้งแต่วันแรกเลยเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยในพรรคเรื่องเงินต้องโปร่งใสอนาคตใหม่สัญญากับสมาชิกของเราทุกคนว่าเราจะเปิดบัญชีทุกไตรมาสทุกไตรมาสนะครับทุกไตรมาสขาเข้ามาจากไหนและขาออกมาจากไหนรับจากใครบ้างจ่ายไปเพื่ออะไรบ้างแสดงบัญชีทุกครั้งทุกไตรมาสให้สมาชิกพรรคตรวจสอบได้อันที่สองเรื่องเงินนะครับเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการซื้อเสียงอนาคตใหม่จะไม่ซื้อเสียงไม่ซื้อส.ส.ไม่ซื้อเครือข่ายไม่ซื้อกลุ่มกวนต่างๆเข้าพรรคเพราะเราเชื่อว่าอุดมการณ์กับคะแนนเสียงเป็นสิ่งเดียวกันและเราเชื่อว่าวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เอากลับประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อในความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ได้มีวิธีเดียวคือชนะทางความคิดดังนั้นอุดมการณ์กับคะแนนเสียงต้องเป็นเรื่องเดียวกันแยกจากกันไม่ได้แต่เราเชื่อว่าพรรคของเรา350ล้านต้องการระดมทุนจากประชาชนจากผู้สนับสนุนแนวทางของพรรค350ล้านเดินไปสู่เลือกตั้งขึ้นอยู่กับว่าเลือกตั้งเดือนไหนนะครับและจะชี้แจงทุกบาททุกสตางค์ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นพันพันล้านเหมือนพรรคอื่นผมคิดว่า350ล้านพอนี่คือการสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ที่เปิดเผยทุกบาททุกสตางค์นะครับเพราะเราคิดว่าใช้เงินเยอะก็ไม่ชนะจะชนะนี่อยู่ที่นี่เปลี่ยนแปลงความคิดคนให้ได้ประชาธิปไตยของผมไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าผมเป็นประชาธิปไตยคนอื่นไม่ใช่ประชาธิปไตยผมเป็นเจ้าของประชาธิปไตยนะครับผมไม่พูดเพราะว่าประชาธิปไตยผมจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นมันควรจะให้ประชาชนเขาเป็นคนพูดเขาพูดว่าเราเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยก็คือเมื่อเขามีอำนาจเพิ่มขึ้นจริงนะคือขณะนี้พรรคการเมืองถูกล็อกอยู่เนี่ยนะครับทำหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญมากที่เราพูดว่าต้องการให้พรรคการเมืองมีอุดมการณ์มีนโยบายใช่ไหมไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนใดคนหนึ่งเป็นนายกอะไรต่างๆสุดท้ายพอเวลานี้คือไม่ให้พรรคการเมืองทำนโยบายแม้แต่ใครล็อกไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ให้อยู่อันนี้ก็จะทำให้กระบวนการเราบอกว่าต้องการให้พรรคการเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่เราไม่มีกระบวนการที่ให้เขาให้สมาชิกของพรรคเขาสามารถกำหนดอะไรของพรรคการเมืองนั้นได้แล้วจะความเป็นประชาธิปไตยจะมาจากไหนถ้าเราไม่ให้ประชาชนไปกำหนดอะไรพรรคนั้นได้ก็คือเราไม่ให้เขามีโอกาสสื่อสารกันเลยอย่างนี้ประชาธิปไตยของพรรคการเมืองนั้นจะเกิดได้อย่างไรเมื่อไม่ตรงกับแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติเราจะรณรงค์ผลักดันให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าคือโดยเฉพาะนี่ยังไม่ได้พูดอะไรเรื่องการเมืองใช่ไหมยังไม่ต้องพูดแล้วเพราะเราพูดกันไปเยอะละการเมืองซึ่งทั้งหมดที่บอกว่าจะปฏิรูประบบการเมืองสุดท้ายทำเป็นการ4ปีกว่ามานี้จนยังไม่สิ้นสุดดีในขณะนี้จะมาคลายล็อกไม่คลายล็อกคือการทำลายระบบการเมืองของประเทศอย่างร้ายแรงจนอยู่ในสภาพไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นอันนี้ก็ต้องไปแก้แล้วสุดท้ายมันจะไปสู่อะไรก็ไปสู่ถ้าสังคมไทยเห็นร่วมกันว่าต้องแก้ก็คือจะต้องไปแก้
รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราต้องการเห็นการทำกิจกรรมของพรรคการเมืองอย่างเสรีโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองเต็มที่นะครับประเด็นที่2ก็คือการเลือกตั้งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสร้างประชาธิปไตยต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมหรือตามศัพท์ของกฎหมายไทยจะใช้คำว่าสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งหมายถึงว่าปัญหาการซื้อเสียงหมายถึงว่าปัญหาการใช้อำนาจในทางไม่ชอบทั้งหลายเนี่ยพรรคจะต่อสู้และจะพยายามที่จะขจัดและก็ต่อต้านนะครับข่าวคราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นในทางลบทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการซื้อสสการใช้อำนาจข่มขู่การเอาคดีความต่อรองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทถ้าเราปล่อยให้มันดำเนินต่อไปนะครับประเด็นที่3เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยต้องให้ประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งสามารถกำหนดอนาคตของประเทศได้จริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็จึงเรียกร้องว่าในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา250คนแม้จะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้อำนาจนั้นโดยการเคารพการตัดสินใจของประชาชนนั่นก็คือใครสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ก็สมควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มถูกบั่นทอนจากความรู้สึกและอารมณ์ของประชาชนที่เห็นว่าสังคมมีความเหลื่อมล้ำสูงและต่อต้านชนชั้นที่เป็นชนชั้นการเมืองหรือชนชั้นปกครองประชาธิปัตย์จึงมีจุดยืนที่ชัดเจนว่านโยบายที่จะนำเสนอในการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธาที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเราได้ประกาศแล้วว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการวัดและบริหารเศรษฐกิจซึ่งถ้ายังยึดตัวเลข GDP อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็จะอยู่ในสภาพนี้ครับที่ทุกคนงงว่ารัฐบาลดีใจ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 3% เป็น 4% แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศรายได้ลดลงถ้าเทียบกับ4ปีที่แล้วอันนี้คือจุดหลักที่จะต้องทำและจุดที่จะเป็นบทพิสูจน์เมื่อกี้มีการพูดเรื่องของทุนกับการเมืองครับประชาธิปัตย์จะมีจุดยืนที่แน่ชัดแก้ปัญหาระบบการผูกขาดและการเอารัดเอาเปรียบจากการมีอำนาจทางการเงินและอำนาจทุนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้